สำหรับคนที่เขาเลยนะนักเรียนดีเด่นเขาจะคัดมานี่นายสำอางสิโอ้โหอ่านยากแท้อ่านยากนะนามสกุลเนี่ยต้องเป็นนามสกุลคนใหญ่คนโตมันเรียนปี2469ดูเนี่ยถ้าใครได้285คุณก็จะเข้าใจเลยว่าสูตรของสมเด็จท่านเป็นยังไงแบ่งเลย235ชาติการสมเด็จท่านวันนี้โอ้ใช่ด้วยโตครับเสมเด็จโอ้โหเพื่อนเนื้อนี้17เมษาเนี่ยเรื่องราวของพระเครื่องถ้าเรารู้เรื่องสนุกถ้ากระดานหลวงพ่อนาถเซิร์ช Google ให้ผมหน่อยว่าถ้ากระดานหลวงพ่อนาถปี20เนี่ยปี20ใช่ไหมเขาทำเดือนอะไรทำวันที่เท่าไหร่อันนี้แปลกหน่อยอันนี้เป็นหน้าฤาษีหน้าฤาษีเนี่ยคือหน้าอะไรรู้ไหมหน้าที่เหมือนกับหน้าศรีสวัสดิ์มากที่สุดแต่ถ้ากระดานพ่อนาถเนี่ยเป็นถ้ากระดานปั๊มนะหน้าฤาษีเนี่ยเกรดจะต้องงอแต่อันนี้เกรดตรงคุณรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะผมได้อันนี้มาเนี่ยเขาเขียนวันที่21เดือน11ก็คือพฤศจิกา20ก็คือปี20ในเนี้ยเขาเขียนวันที่ไว้เลยว่าณวันที่21เดือน11ก็คือเดือนพฤศจิกายน20ก็ปีพ.ศ.2520ซึ่งเป็นปีที่สร้างพระธกดานมีคนถามผมว่าตะกั่วเก่าถ้าเอาไปหลอมจะเป็นยังไงเป็นตะกั่วใหม่เลยครับแต่ถ้ากระดานหลวงพ่อนาถเนี่ยเขาไม่ได้หลอมเขารีดแล้วปั๊มเห็นไหมพระก็จะมีการตัดเนี่ยมีรอยปั๊มตัดก็คือมีปีกแล้วก็เข้าตัวตัดสาเหตุเนี้ยองค์เนี้ยที่เกศไม่งอเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาเข้าตัวตัดของพระหน้ากลางเนี่ยปกติอ่ะเซิร์ชนี่เซิร์ชทักษะพระนาคหน้าฤาษีผมเล่าเรื่องขำๆให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยทักษะหลวงพ่อนาคเนี่ยหน้าหนุ่มจะเป็นแสนรองมาก็หน้าฤาษีแล้วก็สุดท้ายก็หน้ากลางหน้ากลางเนี่ยจะมีคอลึกกับไม่ลึกก็แยกกันไปถ้าลงทองก็แพงเลยนี่เสียดายไม่มีหนังสือรุมน้ำแม่กองเดี๋ยวเปิดนี่ก่อนบ้านนี้ไม่ได้เอามานี่คุณเห็นไหมว่าถ้ากระดานหน้าฤาษีอ่ะเกศเขาจะงอเห็นป่ะเกศเขาจะเอียงแต่นี่เกศตรงไม่มีใครไปดัดนะนะครับไม่มีใครไปดัดที่เขาเกศตรงเนี่ยเพราะเขาเข้าตัวตัดของหน้ากลางอ่ะพิมพ์นี่หน้าฤาษีใช่ไหมพิมพ์หน้ากลางแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยผมไปซื้อพระท่ากระดานหน้าหนุ่มหน้าที่แพงที่สุดนะแต่ว่าตัวตัดเป็นตัวตัดหน้ากลางเอาสายเมืองกลางอยู่ไหมเมื่อกี้คุยกับสายนนทบุรีไปแล้วคือในยุคนั้นน่ะผมไปซื้อพระหน้าหนุ่มผมซื้อมาไม่แพงด้วยนะซื้อมา 30,000 โหยเรื่องนี้10กว่าปีแล้วนะรู้เปล่าว่าคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นสายตรงพ่อหน้าเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคนน่ะทำเก๊นะฮะหน้าหนุ่มอ่ะโดยการอะไรไหมเขาบอกว่าไม่ได้ทำเก๊ดิเขาบอกว่าเอ้ยหรือบอกว่าเก๊ไม่รู้นะตอนนั้นเขาบอกไปเอาพระหน้าหนุ่มอ่ะแล้วก็มาปั๊มหน้าไปเอาพระหน้ากลางแล้วเอาบล็อกหน้าหนุ่มมาปั๊มใส่ผมบอกมันทำไม่ได้ทำได้ทำให้ดูทีผมเคยเถียงกับสายตรงรู้ว่าสายตรงผมพูดอะไรสุดท้ายแล้วมันไปไม่เป็นหรอกป่ะมันบอกไม่รู้แบบนี้มันไม่ซื้อเขาบอกว่าไม่ซื้อก็เอามาดิผมซื้อก็เกลียดผมตั้งแต่นั้นมาคือเพื่อนๆเข้าใจไหมครับว่าพระเนี่ยหน้าหนึ่งแต่เขาเข้าตัวตัดอีกตัวตัดของอีกบล็อกหนึ่งอ่ะมันเข้าใจง่ายไหมก็ป้าเดี๋ยวเขาปั๊มก็มีปีกก่อนพอไปเข้าตัดใช่ไหมเข้าตัวตัดถูกป่ะก็โรงงานมันก็มีพังพลาดก็เอาหน้าหนุ่มเนี่ยไปเข้าตัวตัดหน้ากลางมันก็เป็นพระหน้าหนุ่มเซตรอบวงหน้ากลางมันแตกตรงไหน
แต่ถามว่าถ้าคุณจะไปเอาพระหน้าหนุ่มที่ปั๊มแล้วแล้วมาเข้าวางแล้วเอาบล็อกหน้าหนุ่มปั๊มลงไปมันก็มีปีกซ้ำมาดิมันทำไม่ได้และไอ้คนทำพระเก๋เนี่ยมันไม่ใช่เทวดามันไม่มีทางจะแกะบล็อกมันไม่มีเครื่องปั๊มที่บ้านคุณเข้าใจป่ะแต่ไอ้คนที่ฟังมาเนี่ยทำได้อาจจะทำได้ผมท้าให้พาไปดูว่าใครทำเก๋มันทำไม่ได้หรอกไร้สาระผมถามจริงไอ้คนทำพระเก๋จะเอาแบบพระหน้ากลางมาแล้วมาทำบล็อกหน้าหนุ่มแล้วมาปั๊มกระแทกบ้านในคนทำเมื่อกี้มีเครื่องปั๊มเผาแล้วมันจะเอาบล็อกหน้าหนุ่มจากไหนมาผมเถียงบอกพี่เข้าใจง่ายนิดเดียวก็แค่พระหน้าหนุ่มอะแต่เวลาตัดเขาเอาไปเข้าตัดของตัวตัดหน้ากลางอะมันก็เป็นหน้ากลางเนี่ยหน้าฤาษีเอาเข้าตัดก็ไปตัดของตัวตัดหน้ากลางมันก็ออกมาเป็นเส้นรอบวงหน้ากลางมันแปลกตรงไหนอะก็เรื่องราวที่มันเกิดในโรงงานมันคิดได้เข้าใจได้แต่มึงพูดคำแรกไงว่าไปเอาหน้ากลางมาปั๊มซ้ำไงแล้วพอพูดผิดพอมีใครไปแย้งปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเสียหน้าไงสุดท้ายบอกแบบนี้ไม่ซื้อบอกว่าไม่ซื้อไม่เป็นไรผมซื้อพี่หามาขายผมดินี่รอมา10ปีแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเพราะเราเล่นพระนะครับโดยที่เราไม่เข้าใจวิธีการผลิตจากโรงงานเอาว่าหน้าของท่ากระดานพ่อหน้านะที่หน้าเหมือนกับกลุ่มเก่ามากที่สุดคือหน้าฤาษีคือหน้านี้นะครับแล้วปัจจุบันนี้ผมไม่เห็นสายตรงออกมาเฟี้ยวฟ้าแล้วหนักสุดกันเลยไหมสายตรงแม่งติดต่อให้เด็กกับพระมาเทขายผมผมก็ซื้อไงพระ 3,000 นะผมก็ต่อซื้อ 1,700 ใช่ไหมล่ะคือพอเวลาผ่านไปอ่ะมันก็จะเป็นแล้วผมก็เป็นคนบางทีอ่ะผมเขาเรียกนะไม่มีเวลาที่จะไปโกรธไปแค้นใครใช่แต่ง่ายๆอย่าวนมาขอความช่วยเหลืออย่ามาเข้าทางเขาเรียกอย่ามาเข้าทางเท้าผมเป็นคนที่ไม่ได้เครียดแค้นแต่จำนานไง พอเรามาเข้าทางเท้าผมแล้วถามว่าพระใครพระใครมันจำไม่หมดอ่ะนะพระ 3,000 ผมก็ต่อ 1,500 แต่พอไปมาน้องๆผมก็ซื้อนะ นะ 2,700 2,800แต่พอพระเป็นใครมาเข้าทางเราก็ต่อ 1,500 นะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวง่ายๆคือถามว่าพระท่ากระดานหลวงพ่อหน้าพระศรีโลหะเป็นพระท่ากระดานนะย้อนยุคที่เล่นหายอดนิยมราคาแพงนี่สาเหตุที่เขาเป็นสนิมแดงขึ้นเพราะว่าเขาเอาตะกั่วเก่าเนี่ยมารีดแล้วปั๊มเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่ามีแบบมีทองจะแพงอันนี้มีทองแล้วเราไปดูก่อนเนี่ยพระปั๊มเห็นไหมก็จะมีร่องรอยการปั๊มเหมือนเหรียญปั๊มข้างๆก็จะเป็นรอยตัดตัวตัดเนี่ยนะพระปั๊มก็ต้องมีการตัดก็มีฟันตัดเหมือนเหรียญนี่แหละเก่งครับพ่อหน้าเก่งนะครับอย่างกล่องนี้ซื้อมา 20,000 ได้บิน 20,000 นะบินมาดูสิน่าใช่นะอ่ะโอเคนะชัดเจนกล่องนี้ซื้อมา 20,000 เอา 22,000 อ่ะอันนี้เอา 22,000 เอา 22,000 ครับนี่ผมไม่รู้ว่า 22,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไปถ้าไม่มีใครพิมพ์ปิดผมก็จะพิมพ์ไข่ปลาใครรับพิมพ์ปิดมานะครับปิดแล้วตามด้วย 22,000 อ่ะมารับไปคืออะไรที่ผมดูแล้วแล้วผมแบ่งอ่ะเพื่อนๆยิ่งสบายใจกล่องนี้สุดแน่ๆอ่ะอยากได้อยากได้22,000ปิดหรือเปล่าปิดครับฮะปิดเก่าปิด22,000เดี๋ยวไปส่งที่บางสะพานเลยโอ้โหอ่ะนี่ในนี้จะมีปู่ทวดรุ่น3นี่ปู่ทวดรุ่น3ปู่ทวดคุมแล้วไหมครับโอ้นี่สบายเลยสบายเลยพี่เก๋าอ่ะปู่ทวดรุ่น3ปู่ทวดอันนี้น่าจะมีหลังๆอันนี้แถมไม่ต้องคิดเยอะรูปพ่อจงวันหน้าต่างนอกเล่นแบบนี้นะ
ลูกพ่อจงเล่นอยู่แล้วครับนี่ลูกเนี่ยมียันเยอะกว่าเหรียญอีกนี่ลูกพ่อจงวันหน้าต่างนอกล็อกเก็ตพ่อลีนี่หมื่นฟบาทพี่ปิราตกใจเลยนะพี่ล็อกเก็ตพอลีนี่พี่ปิรานี่ครับอันนี้หมื่นกว่าบาทครับล็อกเก็ตพอลีใครที่อยากจะรู้เรื่องพอลีว่าโสกาลามว่าท่านเก่งยังไงนะไปมันเดี๋ยวนี้เขามีเอาภาพยนตร์เกี่ยวกับวัดต่างๆที่เขาถ่ายทำมันเหมือนเมื่อก่อนมันเปิดได้ดูพอลีก็มีไปเปิดดูได้นี่ครับล็อกเก็ตพอลีนี่หมื่นกว่าบาทสุดยอดเลี่ยมเดิมด้วยนี่เรื่องของเรื่องพอหรือเปล่านี่คือมาจากบ้านชาวบ้านไงแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะนี่ให้เด็กแขวนแล้วนาคสมัยโบราณเปอร์เซ็นต์ทองจะสูงนะคู่นี้ก็ต้อง 20,000 ฝ่าเข้าไปแล้วแต่ที่เด็ดคืออะไรรู้ป่ะอันนี้เป็นเหรียญที่เอาไปใช้ดูเหรียญเก่าได้อันนี้เขาเรียกเหรียญมันเหรียญเหรียญมันเหรียญมันเหรียญมันเหรียญคือเป็นเหรียญที่ระลึกสำหรับคนที่เขาเลยนะนักเรียนดีเด่นเขาจะคัดมานี่นายสำอางสิริสิริโอ้โหอ่านยากแค่คงคานอ่านยากนะนามสกุลเนี่ยต้องเป็นนามสกุลคนใหญ่คนโตมันเรียนปี2469ดูขายแบบนี้แจกเลยครับอาจารย์นี่เห็นไหมพี่วิทยาเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนี่เหรียญนักเรียนดีเด่นใช่อยู่ในเหรียญครับใช่เหรียญนักเรียนดีเด่นเหรียญมันเรียนสลิงคานนี่สลิงคานก็ใครนามสกุลนี้ก็มาตามเหรียญบรรพบุรุษได้สลิงคานสลิงคานนี่นาคปกพิจิตรครับคือเหมือนคุณอาเลยว่าคืออันนี้พิจิตรนี่คุณได้แขวนพระนาคปกอายุเนี่ย7-800ปีขึ้นไปเนี่ยพระกุเนี่ยสบายใจนี่เป็นปางนาคปกโอ้โหนี่ไงเห็นป่ะซึ่งพิจิตแบบเนี้ยเขาเรียกแบบปก7 1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมเพราะเนื้อแบบนี้จะเหมือนพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าเหนียวจากเก่ากึ๊กชุดนี้ก็บางสะพานนี่เดี๋ยวผมไปจัดส่งที่บางสะพานเลยนะส่งแบบนี้เลยไหมพี่ฮะเดลิเวอรี่เหมือนเดลิเวอรี่ครับพี่เก๋าแบ่งนักปกใหม่นี่ชุดนี้อันนี้ทุน15,000ทุน15,000ใช่15,000ตามบินมี15,000ใช่เอาไป18,000เอาไป18,000ครับกำในมือไป18,000สีเยี่ยมพี่เก่าบอกในมือเอา18,000เอา18,000โอ้เนี่ยคือพระชาวบ้านจะเป็นแบบนี้นะใช่นี่ครับอันนี้คือเขาเลี่ยมให้คุณแขวนใช้นี่งานเลี่ยมโบราณอันนี้แท้แน่เฮ้ยนี่อันนี้เนี่ยคุกรักด้วยนะแค่ทองก็ได้แล้วไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วอันนี้เก่ากว่า95เยอะแล้วสมัยก่อนเขาเลี่ยมเห็นไหมที่หอมนุษย์สิทธิ์มีไฟก็กี่กีมานี่ครับโหนี่เนื้อนี้คือถ้าเกิดว่าแหมโหนี่อันนี้เก่ากว่า95เยอะเก็บอันนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้ที่เห็นเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ส่องนะผมเคยเห็นพระพิมพ์นี้นี่เขาทำตลอดผมเคยเห็นพระพิมพ์นี้ในเนื้อดินนี่คือเขาทำตลับพอดีเลยนะนี่คือพาร์ทที่เขาตลับแบบไม่ต้องสั่งทำนะสั่งตัดผมเคยเห็นพาร์ทในดินพิมพ์นี้
ที่มีเนื้อดินพิมพ์นี้แล้วก็มีรัศมีออกเคยพันเนื้อดินพี่ไหมมีพิมพ์นี้อันนี้เป็นชินแบบนี้ราวๆร้อยปีเนี่ยคือผมมีพันเนื้อดินพิมพ์นี้แล้วเป็นรัศมีออกอ่ะผมเก็บอันนั้นไว้เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนผมได้อันนั้นตรงนี้นะนี่ตรงนี้ใครเอาหมื่นเดียวตรงนี้ใครเอาหมื่นเดียวเอาหมื่นเดียวทองก็เกินแล้วสองอันเนี้ยเอาหมื่นเดียวเอาหมื่นเดียวครับกำแพงเก้าแผงพี่ไพบูลย์บอกคุ้นแต่จำไม่ได้ไม่เป็นไรเอาหมื่นเดียวเอาหมื่นเดียวครับสามองค์นี้เอาว่าเนี่ยทองแบบนี้คุณไปเลี่ยมตัวนี้ก็ต้องมีกับมือแล้วพี่ปีถามทางพาสมเด็จก็เลยอ่านะครับสามองค์มาหนึ่งหมื่นนะสามองค์หมื่นนะครับอันนี้คือพระกลุ่นี่รักทองแล้วเขาสั่งเลี่ยมแขวนคอเนี่ยสมัยก่อนต้องไม่ธรรมดาเพราะพระกู่เนี่ยถ้าเป็นพระเล็กอ่ะขนาดแขวนคอได้นะมีน้อยเฮ้ยจริงอ่ะเอ้าไม่ปิดไม่เป็นไรดิมื่นเดียวเนี่ยฮะเก่งจริงนี่คุณดูนี่ครับเนื้อของปางลีลาวนี้ปิด4องค์หมื่นแปดพิศานิดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับพี่วีสานิดนะครับคุณไปเลี่ยมหน้าไปที่ตอนนี้ก็มี 4,000 นะเอ้าเนี่ยอ้าวพี่เก่าครับองค์เนี้ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้ผมด้วยผมมีพระเนี่ยดินพิมพ์นี่ไอโออะรู้ที่ไหนมันเคยบอกผมพี่โอ้โหอันนี้ดูเนื้อสมเด็จตรงนี้พี่ปีชาถามพี่สมเด็จพี่นี่กูเกดีเล็กนี่คือนี่คือเนื้อสมเด็จโตใช่ผมส่งสันนี่มันส่งเจดีแน่นอนครับนี่คือช่างสมเด็จเราดูเนื้อผมอยากทำยังไงจะให้เพื่อนได้ส่งเหมือนที่ผมส่งอยู่ในมือตอนนี้เพราะกราบวัดจันทร์สุพรรณใช่ไหมฮะโอ้ยองค์นี้นี่ไม่ใช่ว่าแกะพิมพ์นะพี่ปีชาลองให้ราคาผมมาดิว่าพี่จะให้ผมเท่าไหร่พี่ปิด10,000พี่พรบอกว่าเลทผมจะเอาเงินหมื่นไปทำอะไรอ่ะเนี่ยพอเอาไปเทียบกับปูเหรียญ97นี่เก่ากว่าเยอะเลยนะฮะคนละเรื่องเลยเก่ากว่าเยอะเลยอ่ะเอาไปเทียบกับ95นี่คนละเรื่องเลยนะครับแล้วดูเนี่ยนี่คือสมัยโบราณเขาไม่ได้เลี่ยมทองอ่ะโอ้ครับไปเทียบกับ85อันนี้95ไปเทียบกับ85ก็ยังเก่ากว่า85นะเห็นเนื้อแล้วอาจารย์สอนเข้าใจเลยพี่พรบอกเลยปิด12,000พี่มานะปิด15,000เอาแล้วไงโอ้ผมว่าวัดระฆังทรงเจดีย์เล็กนี่เห็นไหมเก่ากว่า85ใช่เก่ากว่า97เก่ากว่า85อ้าวนะครับตัดสินเลยครับประมูลเลยครับพี่ปรีชาประมูลเลยครับแบบนี้อาจารย์แบ่ง85ไม่ได้แบ่งนานแล้วจัดให้สักชุดครับเนี่ยถ้าใครได้285คุณก็จะเข้าใจเลยว่าสูตรของสมเด็จท่านเป็นยังไงแม่ใช่ไว้ได้ไปแบ่งเลย235ชาติการสมเด็จท่านวันนี้โอ้ใช่ด้วยโตครับโอ้โหเพื่อนเนื้อนี้17เมษายน
เนี่ยดูเวลาเหมือนท่านอยากให้เห็นนะเวลาปรับกล้องอ่ะเนี่ยเวลาขยายกล้องมาจุดนี้ทำไมโฟกัสได้ชัดจังเนี่ยชัดเลยนะเว้ยแกออกดูเลยครับสวยจัดจะถ้าแกะให้ประมูลไปแกะที่บ้านไม่ถูกใจเอามาคืนได้แต่ถ้าผมแกะปุ๊บผมจะสั่งเลี่ยมทองเก็บแขวนทันทีตรงนี้น่าแขวนโหงนี่น่าแขวนครับมีวันเกิดสมเด็จตรงด้วยครับเฮ้ยอ้าวแล้วเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อยุคแรกๆด้วยเพราะเรายังเห็นอะไรรู้ไหมเรายังเห็นพวกเนี่ยจริงถ้าปกติเป็นไส้กล้วยแล้วก็จะเป็นเม็ดสีเขียวสีแดงสีดำมาแล้วครับเปิดแรก10,000 บาทที่พี่ทิติพันธ์กี่นาทีครับพี่2 นาที2 นาทีนะการที่ไหนหาไม่เจอพูดแต่จริงนะเนี่ยผมบอกง่ายๆนะครับพระเครื่องเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้พระตามบ้านคนนะที่ไม่ได้ในสนามพระนะเราจะได้เห็นพระอย่างเงี้ยดูดิครับว่า3องค์ที่เขาเลี่ยมมานี่คือเขาสั่งเลี่ยมสมัยโบราณเลยนะใช่เราดูเนื้อองค์นี้ประกันแท้ให้ตลอดชีวิตนี่ถ้าคุณไปเจอพิมพ์ใหญ่เนื้อเนี้ยคุณก็จ่ายตังค์ได้เลยราคาสุดท้ายอยู่ที่20,000นะครับนี่เมื่อกี้18,000ไม่ปิดมา20,000แล้วโอ้โหผมบอกเลยนะไม่ต้องเสียเป็นล้านแล้วแบบเนี้ยผมอยากให้ตัดตลับทองล้อมเพชรแขวนพระสมเด็จทุกวันเนี้ยผมว่าเริ่มเล่นง่ายขึ้นเรื่อยๆนะจากความเก่าเพราะความเก่าเก๊ทำไม่ได้แล้วราคาของพระสมเด็จเราอะได้แฟนเพจเราอะได้เห็นเนื้อแต่ละยุคถูกไหมใช่จนเราเข้าใจแล้วถ้าได้แขวนพระแบบเนี้ยชีวิตดีขึ้นจริงเลยนะเอาละครับเพื่อนๆนี่ไงโอ้โหคนงานรีไม่ทันนะครับปิดที่พี่เก่านะครับ 22,600 บาทพี่ทวี 23,000 ไม่ทันนะครับพี่มานะ 22,000 ไม่ทันนะครับเอาง่ายๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนเนี้ยผมใช้คำว่าท่านมาด้วยกันท่านก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ผู้ที่ได้รายการนี้ไปโอนตังมาให้ผมแค่นะฮะเอา18,000พอเอา18,000พอครับพี่เก๋าให้พี่ทวีประมูลได้23,000ผมก็ตั้งใจเอา18,000ใช่ให้พี่ปีชาประมูลได้20,000ผมก็ตั้งใจเอา18,000แกะเป็นผม3หน้าโหนเนื้อส่องอีกทีก็ผ่าวิกฤตจริงๆหัวนี้ต้องบอกครับว่าเนี่ยคือเนื้อสมเด็จโตเลยใช่